โอเคสวัสดีปีใหม่ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คเนศพันธ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรครับวันนี้ก็จะมาบรรยายในวิชา Managerial Decision Making ต่อนะครับเป็นช่วงหลังต้นปีใหม่เนาะเลยวันเด็กแห่งชาติมาวันหนึ่งเนาะโอเคก็วันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปิกของassignment problem นะครับ assignment problem เนี่ยคราวที่แล้วที่เราเรียนกันเนี่ยเราเรียน transportation problem แล้วเราก็เรียน transshipment แล้วนะครับปัญหาที่เราสามารถเรียนรู้ได้หลังจาก transportation problem ก็คือไอ้ตัว assignment problem ซึ่งปัญหามันจะคล้ายกันมากนะครับคราวนี้ปัญหามันจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะมันจะบังหน้าผมนิดนึงปัญหาจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาคล้ายๆ transport คือมีโหนดด้านซ้ายกับโหนดด้านขวาแต่คราวนี้ตัวอย่างของโจทย์ลักษณะนี้เป็นการมอบหมายงานนะครับเป็นการมอบหมายงานคือจะเป็นการมอบหมายงานให้กับพนักงานนะครับเช่นโรงงานมีพนักงานอยู่4คนนะครับแล้วก็มีงานอยู่4งานคราวนี้เรากำลังเลือกว่าพนักงานคนไหนเนี่ยควรจะทำงานไหนพนักงานคนที่2ควรจะทำงานไหนพนักงานคนที่3ควรจะทำงานไหนพนักงานคนที่4ควรจะทำงานไหนนะครับคราวนี้เป้าหมายอาจจะถ้าเผื่อพนักงานทำงานใดงานพนักงานเนี่ยถ้าเขามีความชำนาญทำงานใดงานหนึ่งก็อาจจะทำให้ผลิตได้เยอะหรือถ้าเขามีความชำนาญเนี่ยเขาทำงานใดงานหนึ่งเนี่ยของเสียมันก็จะน้อยนะครับเรากำลังเลือกว่าพนักงานไหนเนี่ยควรจะทำงานไหนอะไรประมาณนี้นะครับปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเริ่มต้นของหลายๆปัญหานะครับจากปัญหาการแอสไซน์พนักงานกับงานที่เขาต้องทำเราอาจจะเอาปัญหานี้ไปแอสไซน์อย่างอื่นนะครับเช่นเอาปัญหานี้ไปแอสไซน์งานเข้าเครื่องจักรก็ได้นะครับประมาณนี้คราวนี้เป้าหมายของ assignment problem ถ้าเป็นแบบเบสิกทั่วไปอาจจะลดของเสียหรือว่าอาจจะลดเวลาในการทำงานอะไรลักษณะนี้นะฮะถ้าเผื่อเป็นปัญหาคลาสสิกทั่วไปเนาะอาจจะลดของเสียอาจจะลดต้นทุนอาจจะเพิ่มกำไรหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปนิดนึงมันอาจจะเอาไปใช้ในการบาลานซ์ให้คนงานทั้ง4คนเนี่ยทำงานแบบเฉลี่ยกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งทำงานหนักกว่าคนใดอีกคนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะพลิกแพงจากปัญหา assignment ธรรมดาเนี่ยไปเป็นปัญหาพวกนั้นได้นะครับแล้วก็จากปัญหา assignment เนี่ยพนักงาน1คนทำงาน1งานเนี่ยเราอาจจะไปประยุกต์กับปัญหาอื่นว่าพนักงาน1คนทำงานหลายงานแต่เราจะบาลานซ์งานก็เป็นไปได้อีกนะครับโอเคแต่ว่าเริ่มต้นด้วยปัญหานี้นะครับในวิชานี้นะครับในโจทย์แต่ละข้อเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นงานวิจัยได้เลยนะครับแล้วก็เราก็แทนที่จะเสียเวลามาหรือเราไปทำงานจริงใช่ไหมแทนที่เราจะเสียเวลาว่าเราต้องมานั่งคิดเองก็ให้ Excel คิดให้คอมพิวเตอร์คิดให้นะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่ม assignment problem กันนะครับเมื่อกี้เป็นอินโทรนะว่ามันไปตรงไหนได้บ้างจริงๆมันไปได้กระทั่งการจัดของเข้าคลังสินค้านะครับคือปัญหา assignment problem เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ assign นะครับการ assign อะไรให้กับอะไรนะครับอย่างปัญหาคลาสสิกเลยก็คือสมมติมีอยู่4คนกับ4จ็อบเรากำลังแอสไซน์ว่าคนไหนได้รับจ็อบไหนถูกปะนี่คือปัญหาแบบคลาสสิกเลยคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะแอสไซน์เพื่อให้ต้นทุนต่ำสุดหรือให้กำไรสูงสุดก็ได้เนาะอันนี้คือโดยทั่วไปคราวนี้มันอาจจะถูกไปประยุกต์อย่างอื่นเช่นเราไม่ได้มีงานอยู่4งานมีงานเยอะกว่านี้แล้วเรากำลังจะแอสไซน์ว่างานไหนคนไหนรับผิดชอบไปเพื่อให้โหลดของทุกคนเนี่ยมันบาลานซ์กันคนหนึ่งไม่ทำงานหนักเกินไปก็ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการแอสไซน์อยู่นะครับฝั่งนี้อาจจะไม่ใช่คนฝั่งนี้อาจจะไม่ใช่จ็อบด้านซ้ายแทนที่จะเป็นคนอาจจะเป็นโลเคชันในคลังสินค้าก็ได้เนาะด้านซ้ายเป็นโลเคชันในคลังสินค้าแล้วด้านขวาเนี่ยคือไอเทมที่เอาไปเก็บก็ได้นะครับคราวนี้เราก็กำลังดีไซน์ว่าไอเทมชิ้นไหนควรจะเก็บในโลเคชันไหนเพื่อให้ระยะทางในการขนส่งโดยรวมเนี่ยในการเบิกเข้าเบิกออกเนี่ย
น้อยที่สุดก็ได้ก็ยังเป็นอยู่ในกลุ่มของปัญหาที่เรียกว่า assignment problem เห็นไหมครับว่าปัญหาเนี่ยมันถูกนำไปใช้ได้หลากหลายมากหรือถ้าเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตนู่นนั่นนี่แทนที่จะฝั่งนี้จะเป็นคนก็เป็นเครื่องจักร4เครื่องฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นจ็อบนะอาจจะมีมากกว่า4จ็อบคราวนี้เรากำลังแอสไซน์ว่าเครื่องจักรไหนควรจะผลิตงานไหนเครื่องจักรไหนควรจะผลิตงานไหนเพื่อให้มันบาลานซ์กันหรือเพื่อให้เมกสแปนหรือเวลาเสร็จงานสุดท้ายเนี่ยน้อยที่สุดก็ได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมให้เห็นว่าเฮ้ยการศึกษาแค่ assignment problem อย่างเดียวเนี่ยเราจะพลิกไปแง่ไหนได้บ้างเนาะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าที่รับผิดชอบของเราหรืองานที่เราสนใจอ่ะอยู่ที่ตรงไหนแต่วันนี้เริ่มต้นเราจะเอาเบสิกพื้นฐานของ assignment problem ก่อนให้เข้าใจส่วนการประยุกต์นั่นก็แล้วแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการดูแลตรงไหนนะครับเริ่มกันง่ายๆใช้ problem based learning เราไปที่โจทย์เลยนะครับสมมุตินะครับตัวอย่างบอกว่าต้องการจัดเนาะมีพนักงาน4คนมีงาน4งานนะครับมีพนักงาน4คนมีงาน4งานเอาง่ายสุดเนาะพนักงาน4คนงาน4งานต้องการจัดงานให้คน1คนทำงาน1อาจจัดให้คน1คนทำงาน1งานนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับสมมุติไอ้นี่คือตารางแทนประสิทธิภาพในการทำงานคราวนี้มาดูตามโจทย์นี้นะครับมาดูตามโจทย์นี้สมมุติว่ามันคือประสิทธิภาพมาดูตามโจทย์นี้กันสมมุติว่าโรงงานนึงนะมีพนักงาน4คนมีงาน4งานคราวนี้พนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสกิลแตกต่างกันถ้าพนักงานคนที่1ไปทำงานที่1เนี่ยเขาอาจจะทำได้วันละ8ชิ้นแต่ถ้าเขาเอาพนักงานคนที่1นะไปทำงานที่2เขาได้ตั้ง15ชิ้นนะครับพนักงานที่คนที่2ก็เหมือนกันมีความชำนาญแตกต่างกันถ้าทำงานที่1หรืองานที่3เขาจะได้10ชิ้นนะแต่ถ้าทำงานที่2กับงานที่4เขาไม่ถนัดเขาจะได้แค่5ชิ้นนะครับคราวนี้เรากำลังจะเหมือน put the right man on the right job เนาะเอาคนที่เหมาะสมกับงานมา match เข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ assignment problem เพราะว่ามันเป็นการ assign พนักงานกับงานให้มัน match กันนะครับเนาะอย่างปัญหาข้อนี้นะครับถ้ามาดูกันเนาะปัญหาข้อนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะ maximize นะต้องการจะ maximize utility เนาะต้องการ maximize performance ใช่ไหมฮะของการจับคู่ระหว่างพนักงานกับงานนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนาะเราก็เหมือนที่เรียนกันมาเนาะเริ่มต้นเราก็ตั้ง objective ก่อนเลยนะครับเราก็ตั้ง objective ก่อนเลยเรื่องนี้ objective ก็คือ max ประสิทธิภาพการทำงานเนาะทำไมปีใหม่แล้วลายมือผมดีขึ้นบ้างผมก็งงเนาะแม็กประสิทธิภาพการทำงานเนาะตัวแปรตัดสินใจตัวแปรตัดสินใจเรื่องนี้มีอะไรบ้างมีกี่ตัวเนาะปัญหา assignment problem เนี่ยมันคล้ายกับปัญหา transportation problem นะครับมันคล้ายกันมากคราวนี้ถ้า transport เนี่ยแต่เดิมมันจะเป็นด้านซ้ายจะเป็น node supply ด้านขวาจะเป็น demand เนาะอันนี้ด้านซ้ายมันก็จะเป็นคนเหมือนกันแล้วก็ด้านขวามันจะเป็นจ็อบนะมันจะขายกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเลือกว่าไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยมันทำงานไหนมันก็มีอยู่4ทางเลือกใช่ป่ะคนที่4เองก็มีอยู่4ทางเลือกถูกป่ะมี4คน4จ็อบเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกทั้งหมดก็เหมือนกับ4คน4เนาะมีทางเลือกทั้งหมด16ทางเลือกประมาณนั้นเอาหายเลยโหสายเขียนเลยมือสวยเอาใหม่เลยดันไม่กดเซฟเนาะ objective ก็คือ max ประสิทธิภาพการทำงานเนาะนะครับตัวแปรก็คือ
ผมตั้งเป็น xij ละกันเนาะ xij นะครับมีแค่2ทางเลือกคือมีค่าเป็น1กับมีค่าเป็น0มีค่าเป็น1เมื่ คนที่1คนที่ i ทำงานที่ j นะครับถ้าคนที่ i ทำงานที่ j xij จะมีค่าเป็น1และมีค่าเป็น0ถ้ากรณีอื่นๆนะครับกรณีอื่นเนาะประมาณนี้เช่นถ้า x 1 2มีค่าเท่ากับ1ก็แปลว่าคนที่1ทำงานที่2เนาะแปลว่าคนที่1ทำงานที่2ประมาณนี้เนาะถ้าไปเร็วขอโทษด้วยนะวันนี้ไม่รู้ทำไมไปเร็วต่อคราวนี้เงื่อนไขของเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขของมีอะไรบ้างก็ถ้าดูจากตรงนี้เนาะมีงานอยู่4งานแต่ละงานก็ต้องมีคนทำแต่ละคนก็ต้องมีงานทำประมาณนี้เนาะเงื่อนไขของนี้ก็มีอยู่2ข้อเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขบังคับมีเงื่อนไขนะ1ก็คือแต่ละงานต้องมีคนรับผิดชอบเนาะแต่ละงานก็ต้องมีคนรับผิดชอบเงื่อนไขที่2คือแต่ละคนก็ต้องมีงานทำเนาะแต่ละคนก็ต้องได้ทำงานก็มี2เงื่อนไขเนาะตัวแปรของเราเป็นได้แค่0กับ1นะครับถึงจุดนี้มีใครมีคำถามไหมปัญหา assignment problem ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากประยุกต์ได้กับหลายหน่วยงานเลยนะครับก็อยากให้ได้กันถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมนะครับไม่มีครับโอเคครับผมงั้นเราไปต่อเนาะงั้นเราไปต่อจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้เนาะจากรูปนี้ถ้าคนที่1ทำงานที่1เขาจะทำได้8ชิ้นเนาะถ้าคนที่1ทำงานที่2คนที่2ทำงานที่2เขาจะทำได้5ชิ้นนะถ้าคนที่3ทำงานที่4ใช่ป่ะถ้าคนที่4ทำงานที่3เนาะเราก็จะเอาผลรวมของตัวเลขพวกนี้มาบวกกันถูกมั้ยในกรณีแรกเนาะในกรณีที่2เอาใหม่สมมุติซีนาริโอที่2คนที่1ทำงานที่3เดี๋ยวสิมองเนาะคนที่2ทำงานที่1คนที่3ทำงานที่2คนที่4ทำงานที่4ก็จะเป็นสีม่วงเนาะคราวนี้ซีนาริโอไหนมันดีกว่ากันเนาะไอ้นี่เรานับเป็นชิ้นเฉยๆเนาะถ้าเป็นชิ้นเฉยๆเราก็เอาตัวเลขพวกนี้มาใช้ได้เลยถ้ากรณีที่มูลค่าของชิ้นงานแต่ละชิ้นของโรงงานเราไม่เท่ากันเราก็อาจจะเอาจำนวนชิ้นไปคูณกับมูลค่าของมันก่อนใช่ไหมถึงจะเป็นมูลค่ารวมแล้วเราค่อยเอามาคิดนะครับแทนที่จะเป็นตัวเลขพวกนี้ก็เอาจำนวนชิ้นพวกนี้ไปคูณมูลค่ามันขึ้นอยู่กับโจทย์เนาะอ่ะคราวนี้ถ้าเราจะเขียนเป็นแมทโมเดลเราจะเขียนยังไงนะครับก็แม็กซ์ถูกป่ะ8 x 1 1บวก 15x 1 2บวก 11x 1 3บวก 11x 1 4ใช่ไหมนี่คือสำหรับคนที่1ใช่ไหมยังไม่หมดเนาะเราก็ต้องบวกไปเรื่อยๆบวก 10x 2 1บวก 5x 2 2ไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะจนถึงคนสุดท้ายงานสุดท้ายเนาะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายงานสุดท้ายคือ 14x 44ประมาณนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้ไล่ไปจนครบทุกพจน์นะครับเวลาสอบช่วยเขียนอย่าใส่จุดๆเหมือนที่ผมใส่เนาะช่วยเขียนให้ครบทุกพจน์นะครับผมจะได้
มั่นใจว่าานักศึกษารู้จริงว่ามันต้องเขียนยังไงเนาะนะครับโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวแปร x11 x12 x13 x14 อะไรของเราเนี่ยเป็นได้แค่2ค่าคือ0กับ1นะครับเป็นได้แค่2ค่าคือ0กับ1แต่เดี๋ยวเราจะให้คอมพิวเตอร์เป็นคนหาให้เราว่ามันควรจะเป็น0หรือมันควรจะเป็น1นะครับในกรณีที่มันเป็น1เช่นสมมุติว่า x11 เป็น1สมมุติว่า x11 เป็น1ถ้า x11 เป็น1 1คูณ8ก็จะได้8เราก็จะได้8ชิ้นมาถูกไหมแต่ในกรณีที่ x11 คอมพิวเตอร์ให้เป็น0ถ้า x11 เป็น0เราก็เอา0ไปคูณ8มันก็จะได้0ชิ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะเลือกให้เราเองว่า x ตัวไหนบ้างที่ควรจะเป็น1 x ตัวไหนบ้างที่ควรจะเป็น0ถูกไหมมันจะเลือกให้เราเองนะครับถ้าเราอยากหาค่า max นะครับถ้าเราอยากหาค่า max เนี่ยจริงๆแล้วตัว x ทุกตัวควรจะเป็น1ถูกป่ะถ้า x ทุกตัวเป็น1เราจะได้ค่าแบบเยอะมากเลยแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะคือพนักงาน1คนเนี่ยรับได้แค่1งานนะมีพนักงานอยู่4คนแต่ละคนให้เลือกแค่งานเดียวเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นไปไม่ได้ที่ x ทุกตัวมันจะมีค่าเป็น1ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเราก็เลยต้องไปเขียนเงื่อนไขให้มันว่าจะเขียนเงื่อนไขมาคุมตัวเรื่องนี้ยังไงนะครับมันจะเหลืออีก2อันคืองานแต่ละงานต้องมีคน1คนรับผิดชอบแล้วก็แต่ละคนทำงานได้แค่1งานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเขียนเข้าไปเนาะวันนี้อาจารย์จะดูไปเร็วๆนิดนึงไม่รู้เพราะอะไรเอาละคราวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละงานต้องมีคน1คนรับผิดชอบจะเขียนยังไงนะครับแต่ละงานต้องมี1คนรับผิดชอบที่เขียนยังไงเซฟไว้ก่อนโอเคแต่ละงานต้องมี1คนรับผิดชอบแต่ละงานต้องมี1คนรับผิดชอบเราจะเขียนยังไงแต่ละงานต้องมี1คนรับผิดชอบเรารู้ว่า xij เนาะ i เนี่ยแทนคน j เนี่ยแทนงานเนาะนะครับ j แทนงานi แทนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่1เราก็เขียนได้ว่า x11 บวก x21 บวก x31 บวก x41 เท่ากับ1เท่ากับ1คือเราเลือกได้แค่1คนเนาะ x11 แปลว่าอะไร x11 ก็คือคนที่1ทำงานที่1ใช่ไหมคนที่1ทำงานที่1หรือคนที่2ทำงานที่1หรือคนที่3ทำงานที่1หรือคนที่4ทำงานที่1เอามาบวกกันเนี่ยเลือกได้1คนเลือกได้1คนนะครับงานที่2ก็เช่นกันเนาะงานที่2ก็คนที่1ทำงานที่2หรือคนที่2ทำงานที่2หรือคนที่3ทำงานที่2หรือคนที่4ทำงานที่2เนี่ยเลือกได้แค่1คนนะครับเลือกได้แค่1คนงานที่3ก็เช่นกันคนที่1ทำงานที่3หรือคนที่2ทำงานที่3หรือคนที่3ทำงานที่3หรือคนที่4ทำงานที่3เลือกได้แค่1คนนะครับเลือกได้แค่1คนอันสุดท้ายคนที่1ทำงานที่4หรือคนที่2ทำงานที่4หรือคนที่3ทำงานที่4หรือคนที่4ทำงานที่4ก็เลือกได้แค่1คนโอเคไหมนะครับเนาะนี่ก็คือแต่ละงานต้องมี1คนรับผิดชอบนะครับถ้าจากรูปนี้เนาะแปลงเป็นรูปด้านบน
ครับแบ่งเป็นอันนี้เนาะแบ่งเป็นอันนี้อันแรกไอ้สีแดงเนี่ยนะครับอันแรกนี้อันแรกนี้นะ x 1 1บวก x 2 1บวก x 3 1บวก x 4 1เท่ากับ1คนที่1ทำงานที่1หรือคนที่2ทำงานที่1หรือคนที่3ทำงานที่1หรือคนที่4ทำงานที่1มันก็คืออันนี้คนที่1ทำงานที่1กันนะคนที่1ทำงานที่1หรือคนที่2ทำงานที่1คนที่3ทำงานที่1คนที่4ทำงานที่1เลือกได้แค่1คนเนาะประมาณนี้นะครับทุกอันก็คือประมาณนี้เนาะโดยสรุปก็คือเรากำลังได้เส้นนี้มา1ทำ1หรือ2ทำ1หรือ3ทำ1หรือ4ทำ1ต้องเท่ากัน1นะครับ1ทำ2หรือ2ทำ2หรือ3ทำ2หรือ4ทำ2ก็ต้องเท่ากับ1ก็ไล่ไปเรื่อยๆเราก็ได้มาละ4สมการสังเกตดูมันคล้ายๆกับ transportation problem แต่ว่ามันเท่ากัน1หมดเลยนะครับมันเท่ากัน1หมดเลยเนาะต่อนะครับมันก็ยังมีเงื่อนไขอื่นอีกนะครับมันมีเงื่อนไขอื่นอีกมีเงื่อนไขคือแต่ละคนต้องมีต้องทำงานหนึ่งงานเนาะแต่ละคนต้องทำงานหนึ่งงานแต่ละคนต้องทำงานได้แค่หนึ่งงานแต่ละคนทำงานได้แค่หนึ่งงานแต่ละคนทำงานได้แค่หนึ่งงานแปลว่าอะไรแปลว่าลูกนี้คนที่1จะทำงานที่1หรือทำงานที่2หรือทำงานที่3หรือทำงานที่4เลือกได้แค่1เนาะเลือกได้แค่1งานประมาณนี้เนาะเลือกได้แค่1งานเราก็เลยเขียนได้ว่าคนที่1ทำงานที่1หรือคนที่1ทำงานที่2หรือคนที่1ทำงานที่3หรือคนที่1ทำงานที่4ให้เลือกแค่อันเดียวนะนะครับให้เลือกแค่งานเดียวคนที่1ทำงานที่คนที่2ทำงานที่1หรือคนที่2ทำงานที่2หรือคนที่2ทำงานที่3หรือคนที่2ทำงานที่4เลือกได้แค่1เดียวเนาะคนที่3ก็เหมือนกันเนาะคนที่3ทำงานที่2หรือคนที่3ทำงานที่3หรือคนที่3ทำงานที่4ก็เลือกได้แค่งานเดียวนะครับคนที่4ทำงานที่1หรือคนที่4ทำงานที่2หรือคนที่4ทำงานที่3หรือคนที่4ทำงานที่4ก็เลือกได้แค่1เดียวนะครับอย่าลืมว่าตัวแปร xij นะครับเป็นได้แค่0กับ1เท่านั้นนะครับเป็นได้แค่0กับ10แปลว่าไม่เลือก1แปลว่าเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย assignment problem มีหน้าตาประมาณนี้ถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมภาพรวมเป็นประมาณนี้ให้เวลาเลคเชอร์นิดนึงใครมีคำถามถามได้นะเดี๋ยวถ้าไม่ถามเราก็จะไปลองทำด้วย Excel กันไปเร็วไปไหมเอ่ยเข้าไปดูที่หน้าคลาสรูมสักหน่อยโอเคไหมโอเคหวังว่าพวกเราจะกลับกันมาจากปีใหม่แล้วเนาะโอเคถ้าเผื่อได้แล้วนะครับเราไปต่อที่เหลือเราก็แค่เอาไอ้ตัวเนี้ยไปลองใส่ใน Excel นะครับที่เหลือก็ลองเอาตัวเนี้ยไปใส่ใน Excel เนาะไปเร็วไหมไปเร็วเนาะผมว่าแต่เร็วแบบนี้ก็มีข้อดีนะก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือได้โจทย์เยอะดีข้อเสียคือถ้าไม่ทันหลุดมันก็น่าเสียดายเนาะโอเคอ่ะเริ่มต้นเปิด Excel ขึ้นมา
มาเนาะสมมติผมหยิบจดติดมือมาซะหน่อยเริ่มจากคอลัมน์ B แล้วกันเนาะบางทีแล้วก็บางทีคอลัมน์ A เวลาสอนสดมองไม่เห็นเอาละเริ่มจากคอลัมน์ B แล้วกันเนาะเริ่มต้นนี้เราก็พิมพ์พนักงานนะครับพิมพ์พนักงานแล้วก็1เนาะพิมพ์พนักงาน1เราพิมพ์ตัวเดียวพอนะครับพิมพ์พนักงาน1เนาะจากนั้นนะครับเอาเมาส์คลิกที่พนักงานนะครับเลื่อนมาที่ขอบมันจะเป็นรูปเครื่องหมายอย่างนี้เนาะตอนแรกเป็นเครื่องหมายนี้เนาะมาที่ขอบเป็นเครื่องหมายนี้แล้วลากลงมาเลยมันจะเปลี่ยนตัวเลขให้เราเองเนาะฝั่งนี้เหมือนกันงานที่พิมพ์คำว่างานที่เนาะ1ใส่เลข1ไปเนาะเอามาวางนี้คลิกนี้เนาะเอามาวางที่ขอบจนเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วลากยาวเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราเองเนาะเป็นเสร็จแล้วได้ละนะครับตารางง่ายๆหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขไปเลยเนาะจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขไปเลยก็ใส่ตัวเลขไปเลยเนาะจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขไปเลยเราได้พารามิเตอร์เริ่มต้นละเนาะไอตัวเลขที่อยู่ข้างในพวกนี้ก็คือพารามิเตอร์นะฮะคือพารามิเตอร์เนาะมันเป็นก็คือเหมือนกับเวลาเราทำโจทย์สักข้อนึงเนาะเราต้องไปเอาข้อมูลจากรูปงานหรือจากหน่วยงานหรือจากอะไรมาเนาะเป็นไอ้ค่าคงที่พวกเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าตัวแปลงเรามีทั้งหมดคือ xij เนาะ16ตัวใช่ป่ะเราก็เตรียมพื้นที่สำหรับ xij 16ตัวของเราเนาะเราก็เตรียมพื้นที่สำหรับ xij ของเรา16ตัวเนาะxj เราก็จะอยู่ในบริเวณโซนนี้นะครับโซนสีเขียวนี้เนาะอันนี้ก็คือ x 1 1เนาะอันนี้ก็คือ x 2 1เนาะอันนี้ก็คือ x 3 1เนาะอันนี้ก็คือ x 4 1ไม่ต้องเขียนตัวเลข x ตามผมนะผมแค่เอามาอธิบายให้เราดูเฉยๆว่ามันประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวแปรนะครับ x 1 1ถึง x 4 4เนาะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาออกนะโอเคประมาณนี้เนาะออบเจกตีฟของเราถ้าเราจำได้มันคือชุดนี้ชุดด้านบนนี้เนาะออบเจกตีฟของเราหน้าตาประมาณนี้ออบเจกตีฟของเราหน้าตาประมาณนี้ออบเจกตีฟของเราหน้าตาประมาณนี้เนาะเป็นค่าแม็กเนาะนะครับเราก็เขียนแม็กเนาะระบายสีนิดนึงจะได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้คือออบเจกตีฟของเราพิมพ์เท่ากับนะครับพิมพ์เท่ากับเนาะมันคือมันคือตัวเลขแต่ละตัวคูณกับ x แต่ละตัวเนาะมันคือตัวเลขข้างบนแต่ละตัวเลยคูณกับ x ของเราที่อยู่ในช่องสีเขียวแต่ละตัวเนาะเราก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum product นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum product จากนั้นเราก็ลากเลยประยุทธ์ชุดนี้นะครับคอมม่าด้วยชุดนี้เห็นเนาะลากเลยชุดบนคอมม่ากับชุดล่างเห็นเนาะเนาะจุดบนประมาณกับจุดล่าง
คาล์เอนเตอร์ปุ๊บนะฮะจะอธิบายขยายความให้ดูนิดนึงเนาะสำหรับไอ้ช่องสีส้มนี้นะครับเช่นสมมติพนักงานคนที่1ทำงานที่1ดูนี้นะผมก็ใส่เลข1เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมใส่เลข1ไปตรงนี้แปลว่าพนักงานที่1ทำงานที่1เนาะมันต้องได้8ชิ้นใช่ไหมผมขอ enter ดูเห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้น8ชิ้นนะครับตรงนี้ขึ้น8ชิ้นลองใหม่เทสถ้าผมเอาพนักงานที่4ทำงานที่2เนาะก็คือนี้ก็ใส่เลข1ไปเนาะถ้าใส่เลข1คือเลือกใส่เลข0คือไม่เลือกเนาะถ้าพนักงานคนที่4ทำงานที่2งานก็ต้องบวกไปอีก11ชิ้นจาก8ก็ต้องบวกไปอีก11เนาะมันก็จะเป็น19นะครับแต่ตัวเลขตรงนี้เราไม่ได้ทำเองเนาะเดี๋ยวเราจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้อะเผื่อใครทำตามดับเบิลคลิกดูก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับเอามือถือถ่ายแคปหน้าจอไว้นะโอเคเนาะเอามือถือถ่ายแคปหน้าจอไว้นะครับคราวนี้เรามีเงื่อนไขถ้าจำได้เนาะเรามีเงื่อนไขว่าตรงนี้ใช่ไหมงานที่หนึ่งมันอยู่นี่นะไม่ดีข้างบนอันนี้งานที่หนึ่งต้องมีคนหนึ่งคนทำงานที่สองต้องมีคนหนึ่งคนทำงานที่3ต้องมีคน1คนทำงานที่4ต้องมีคน1คนทำใช่ไหมเงื่อนไขตัวนี้มันก็คือตรงนี้งานที่1แนวนี้นะเห็นไหมงานที่1จะเป็นคนที่1ก็ได้คนที่2ก็ได้คนที่3ก็ได้คนที่4ก็ได้มันอยู่แนวนี้นะงานที่1ฮะคนที่1ทำงานที่1คนที่2ทำงานที่1คนที่3ทำงานที่1คนที่4ทำงานที่1พูดง่ายๆคือแนวเนี้ยนะครับแนวเนี้ยต้องมี1คนทำเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าเป็นซัมเนาะของชุดนี้นะครับซัมของชุดนี้เนาะ x 1 1 + x 2 1 + x 3 1 + x 4 1เนาะต้องเท่ากับ1โอเคเนาะต่อมาซัมเหมือนกันเนาะ xหนึ่งสองบวก x สองสองบวกบวก x หนึ่งสองบวก x สองสองบวก x สามสองบวก x สี่สองเนาะต้องเท่ากับหนึ่งเนาะอันที่สามก็เช่นกันเนาะก็คือซัมแนวนี้นะครับต้องเท่ากับหนึ่งเนาะอันนี้ก็เช่นกันเนาะซัมแนวนี้ก็ต้องเท่ากับโอเคเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวดับเบิลคลิกให้ดูสูตรประมาณนี้เนาะเอางี้ดีกว่าเปิดตรงนี้นะครับสูตรประมาณนี้นะครับของชุดนี้เนาะของชุดนี้ก็สุดประมาณนี้นะครับของชุดนี้ก็สุดประมาณนี้ต่อเนาะคราวนี้เรามีอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ว่าแต่ละคนต้องมีงานทำอ่ะเนาะ
อันนี้คนที่หนึ่งจะทำงานที่หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่ก็ได้ต้องเลือกหนึ่งงานนะคนที่สามจะทำงานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ได้แต่ต้องเลือกหนึ่งงานเนาะนะครับอันนี้คือประมาณนี้เนาะถ้ากลับมาดูตรงนี้ก็ประมาณนี้นะกลับมาดูนี้นี่คนที่หนึ่งจะทำงานไหนก็ได้แนวนี้เนาะคนที่1ทํางานที่1ก็ได้หรือทํางานที่2ก็ได้หรือทํางานที่3ก็ได้หรือทํางานที่4ก็ได้เนาะนะครับก็เป็นซ้ำเนาะของแนวนี้รืดนะครับซ้ำของแนวนี้เนาะทํางานใดก็ได้นะครับคนที่2ก็อาการเดียวกันใช่มั้ยคนที่2ก็อาการเดียวกันรืดแนวนี้นะครับงานใดก็ได้เนาะแต่ต้องเลือก1งานเนาะคนที่3ก็เช่นกันเนาะเลือกหนึ่งงานคนที่สี่ก็เช่นกันเนาะเลือกหนึ่งงานเบ็ดเสร็จก็เลยเป็นประมาณนี้เนาะเอาสีคืนกันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เปิดสูตรดูนิดนึงสูตรก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับสูตรก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้พูดง่ายๆเนาะพูดง่ายๆว่าตัวมันจะดูยากนิดนึงเนาะพูดง่ายๆก็คือไอ้เงื่อนไขตรงเนี้ยมันจะเป็นสีอันนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเนาะทิ้งไว้ให้ดูนั่นก่อนเอาเลยนะครับเผื่อใครอยากแคปหน้าจอเนาะวันนี้เป็นคลิปที่เร็วนิดนึงนะมีคำถามไหมถึงตรงนี้นะครับสงสัยประเด็นไหนไหมไม่ครับไม่ครับโอเคถ้าไม่สงสัยประเด็นไหนเดี๋ยวเราไปต่อกันเสร็จไปก่อนจากตรงนี้เนาะเราก็เรียกโซเวอร์ออกมานะครับเราก็เรียกโซเวอร์ออกมาเนาะแล้วก็เรียกโซเวอร์ออกมาเนาะปึ๊ดเอามาอธิบายก่อนก็ได้หลังจากห่างหายกันไปตอนปีใหม่เนาะเราก็จะทวนให้นิดนึงนะครับเนาะในเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวข้างบนนี้จะใส่ Objective เนาะซึ่งข้อนี้เป็น Mac โอเคเนาะต่อมาตัวแปรจะโดนเอามาเก็บในนี้เนาะนะครับตัวแปรจะโดนเอามาเก็บในนี้ส่วนเงื่อนไขมีอยู่2ข้อเนาะเงื่อนไขที่1เอามาเก็บในนี้เงื่อนไขที่2เอามาเก็บในนี้เนาะ
อย่าลืมตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็น Simplex LP ด้วยนะครับแล้วค่อยกดโซลเนาะงั้นถ้าได้อย่างนี้เราลองมาทำกันดูถ้าได้อย่างนี้เราลองมาทำกันดูนะครับเริ่มต้น Objective ใช่ป่ะกดตรงนี้ปุ๊บเราก็เลือกนี่ไอช่องนี้นะครับช่องนี้เนาะ i6 เนาะปุ๊บi6 เข้าไปละเลือกตรงนี้เป็น Mac ถูกแล้วนะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวแปรสนใจกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลากสีเขียวทั้งหมดเนาะและคลิก Enter ปุ๊บสีเขียวเข้าไปแล้วนะครับเงื่อนไขตรงนี้กด Add ตรงนี้นะครับกด Add นะปุ๊บใส่เงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกอยู่ไหนนี่ด้านล่างนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายนี้เป็นเท่ากับเลือกด้านล่างรีดนะโอเคกด Add เข้าไปเพิ่มอีกข้อหนึ่งกดนี้เงื่อนไขของคนเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้เป็นเท่ากับเอาฝั่งนี้แล้วกดโอเคเพราะฉะนั้นเราได้เข้าไปแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น Simplex LP นะครับอย่าลืมนะเปลี่ยนตรงนี้เป็น Simplex LP คราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องคุยกันก็คือตัวแปรของเราแต่เดิมเนี่ย x เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่คราวนี้ x ของเราเป็นได้แค่0กับ1 0คือไม่เลือกแล้วก็1คือเลือกถูกไหมแต่เดิมเนี่ย x เป็นตัวเลขนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยคราวนี้ข้อนี้เนี่ยมันมีประเด็นว่าx ของเราเป็นได้แค่0กับ1 0คือไม่เลือกแล้วก็1คือเลือกเราต้องกดอย่างนี้นะกด add นี้นะปึ๊บแล้วก็เลือกสีเขียวทั้งหมดสีเขียวนี้คือตัวแปรใช่ไหมปึ๊บแล้วเปลี่ยนตรงนี้ฮะเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นบินเห็นบินไหมบินนะครับมันจะขึ้นด้านหลังว่าเป็น binary นี่คือเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามานะนะครับอย่าลืมตรงนี้นะประเด็นอยู่นี้ด้วยนะครับพอเปลี่ยนนี้ปุ๊บกดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี3ข้อมีบินเข้ามาด้วยเห็นไหมนะครับเพื่อเลือกให้ตัวแปรของเราเป็น0หรือ1เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นกดโซได้เลยปึ๊บเราจะได้คำตอบเลย so far a solution all constraint and optimality condition are satisfied จบแล้วนะครับจบแล้วเนาะอาจารย์ควรสูงกับไอ้ที่เลือกบินหน่อยได้ไหมครับได้อีกรอบเนาะไอ้ตรงบินเนาะตอนแรกมันไม่มีเนาะตอนแรกไม่มีปึ๊บมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีเนาะกด add ตรงนี้นะครับกด add เพิ่มเข้าไปนะปึ๊บมันก็ขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมคราวนี้ไอ้ฝั่งนี้ด้านซ้ายเนี่ยเลือกสีเขียวทั้งหมดนี้นะครับด้านซ้ายเลือกสีเขียวคอร์อินเตอร์ตรงกลางเนี่ยมันจะมีบินมีอินมีดิฟเนาะรอบนี้เราเลือกบินนะครับไอ้คำว่าบินของโซเวอร์เนี่ยมันหมายถึงไบนารี01เนาะพอเลือกบินปุ๊บด้านหลังมันจะขึ้นคำว่า binary ให้เองเห็นไหมนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยปุ๊บพอกดโอเคปุ๊บมันจะเข้าไปในข้อนี้เห็นไหมจากนั้นกดโตได้เลยนะครับได้คำตอบเลยคำตอบสุดท้ายแล้วเราจะได้งานทั้งหมด50ชิ้นเนาะโดยได้ผลตามนี้นะครับได้ผลตามนี้เนาะผลตามนี้คืออะไรพนักงานคนที่1ทำงานที่ระบายสีให้ดูจะได้เห็นชัดๆพนักงานคนที่1ทำงานที่2พนักงานที่2ทำงานที่3พนักงานที่3ทำงานที่1พนักงานที่4ทำงานที่4นะครับประมาณนี้เนาะเราไปประยุกต์กับเรื่องอื่นก็ได้ตัวอย่างเช่นอาจารย์กับรายวิชาก็ได้ถูกไหมมีอาจารย์กับวิชาแล้วจะให้อาจารย์คนไหนสอนวิชาไหนอาจารย์มีความถนัดแตกต่างกันมีแต้มอยู่เนาะทำยังไงให้ออกมาแล้วแต้มรวมเนี่ยดีที่สุดอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือห้องสอบกับคลาสรูมให้มันเหมาะกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะเป็นการแมชเนาะเป็นการแมทอะไรบางอย่างเข้าด้วยกันนะครับประมาณนี้ถึงตรงนี้มีคำถามไหมนะครับมีใครที่อยู่ในโรงงานหรือทำงานหรืออะไรเงี้ยอยากจะลองคิดวิเคราะห์ไหมว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันเหมาะกับโรงงานเราไหมเหมาะกับหน่วยงานเราไหมมันเอาไปประยุกต์กับอะไรได้บ้างนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้นะเขียนถ้าไม่มีลองรันดูรันให้ได้คำตอบเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้อีกแต่เราจะขยายเป็นปัญหาอื่นที่มัน
ที่เป็นแอปพลิเคชันของมันอ่ะเอาข้อนี้ให้ได้ก่อนเอาเลยลองทำดูเลยนะครับให้เวลาเท่ากับ1กาแฟชงโอเคเนาะต่อเนาะมีใครมีคำถามถามได้เลยนะนะครับเนื้อหาสาระไม่ใช่ว่าฟังที่บรรยายแล้วรู้เรื่องเนาะเนื้อหาสาระไม่ใช่ทำกันบ้านแล้วทำได้เนาะเนื้อหาสาระไม่ใช่ทำข้อสอบได้แต่ว่าเนื้อหาสาระที่ควรจะได้คือเข้าไปในโรงงานแล้วหรือในหน่วยงานแล้วมองออกว่าปัญหาไหนที่มันมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับงานในส่วนที่เรารับผิดชอบได้นะครับการที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าแค่ฟังผมบรรยายแล้วก็รู้เรื่องถูกป่ะแต่ว่ามันอาจจะต้องเกิดจากการที่ลองทำโจทย์หลายๆข้อนะครับแล้วก็โจทย์แต่ละข้อมันก็จะค่อยๆสอนเราจนเรารู้สึกแบบเอ้ยอะไรมาก็พลิกแพงได้แล้วพอเข้าไปในโรงงานหรือไปทำเป็นงานวิจัยเนี่ยก็สามารถที่พลิกแพงได้เนาะแต่การพลิกแพงเนี่ยมันต้องเกิดจากการทำโจทย์เยอะๆหน่อยนึงเนาะเดี๋ยววันนี้ให้โจทย์เนาะเป็นโจทย์โดยรวมที่เรียนมาตั้งแต่หลายๆครั้งเนาะหลายๆข้อเพื่อให้มันเกิดแบบความสับสนความมึนงงว่าไอ้โจทย์เนี่ยมันควรจะเป็นข้อไหนโจทย์นี้มันควรจะเป็นข้อไหนโจทย์นี้เป็นข้อไหนแล้วก็จะได้ลองทำหลายๆแบบนะครับถึงตรงนี้มีคำถามไหมแยกมันออกไหมว่า assignment problem เนี่ยต่างจาก transportation problem ยังไง assignment problem เนี่ยมันต่างจาก transshipment ยังไงนะครับแยกออกไหมนะครับลองถามตัวเราดูอาจารย์ครับมีคำถามครับผมอยากรู้ว่าปินเนี่ยมันใช้ในกรณีใดบ้างครับอ๋อขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีเลยนะฮะไอ้บินเนี่ยมันจะใช้กับกรณีคือบินเนี่ยมันเป็นการคือเหมือนกับว่าถ้าโจทย์ข้อเดิมเนาะถ้าโจทย์เดิมที่เราเคยเรียนมานะครับเดี๋ยวเปิดรูปบินนิดนึงเนาะจะได้ไม่งงเนาะเผื่อตรงนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวบินเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยที่เขียนว่าบินเนี่ยนะครับที่เขียนว่าบินตัวเนี้ยเดี๋ยวนะที่เขียนว่าบินตัวเนี้ยนะครับบินเนี่ยมันคือตัวแปรไบนารีมันจะต่างจากข้อเดิมที่เราเรียนมาตอนเรียนทรานสปอร์ตตอนเรียนทรานชิปเมนต์เนาะคือตรงตอนนั้นเนี่ยตัวแปร x ของเราเนี่ยเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5 2.7 เป็นตัวเลขอะไรก็ได้เนาะแต่ข้อนี้เนี่ยตัว x ของเราเนี่ยเราอยากให้มันเป็นได้แค่2ค่าคือ0หรือไม่ก็1เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากให้มันเป็น0หรือ1เท่านั้นเนี่ย
เราต้องกำหนดตรงนี้เป็นบินจะใช้นี้นะครับจะใช้บินนะครับแต่ถ้าเผื่อเราอยากให้ตัวแปรของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มเราจะใช้ int ตัวนี้เขียนนะ int นะครับแต่ถ้าอยากให้เป็น0 1เท่านั้นใช้ bin เนาะเบ็ดเสร็จตอบคำถามเมื่อกี้ก็คือถ้าอยากให้เป็น0หรือ1เท่านั้นไม่ต้องการ 0.5 ไม่ต้องการ5ไม่ต้องการ8ต้องการให้เป็นตัวเลข0หรือตัวเลข1ให้ใช้ bin นะครับมันย่อมาจาก binary เนาะคือบูลีนนะครับคือบูลีนเนาะตัวแปรที่เป็นบูลีนเลือกกับไม่เลือกใช่กับไม่ใช่ถ้าในปัญหาของโรงงานเราเมื่อไรเราตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใช่หรือไม่ใช่ซื้อหรือไม่ซื้อเครื่องจักรเช่าหรือไม่เช่าเครื่องจักรผลิตหรือไม่ผลิตเนาะที่เป็น2สถานะจะใช้ตัวแปรชนิดไบนารีนะครับประมาณนั้นโอเคขอบคุณครับโอเคเนาะผ่านไปเนาะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวตัดแบบวางเต็มๆให้ในเลคเชอร์นิดนึงเอาวางไปละคราวนี้มาดูการแอพพลาย assignment problem ให้มันมีประโยชน์ขึ้นไปโจทย์ข้อนี้ก็น่าสนใจดีนะมันผมเจอโจทย์ข้อนี้ตอนที่มีอาจารย์อยู่ท่านนึงตอนนี้เสียชีวิตไปละให้เด็กทำวิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคลังสินค้าผมก็เลยโจทย์นี้ก็น่าเอามาทำการเรียนการสอนก็เลยเอามาสอนพวกเราในชีตมันจะหน้ามันจะตกนิดนึงนะเพราะต้นฉบับจริงมันเป็นไฟเวิร์ดนะครับบางทีเปิดมาทีหน้าก็เคลื่อนทีนึงเนาะไฟเวิร์ดมาดูโจทย์ข้อนี้กันเหมือนเดิมนะครับเป็น assignment problem เหมือนเดิมน้ำตกนิดมาดูโจทย์ข้อนี้กันเนาะอันนี้เป็นเรื่องในคลังสินค้าละนะครับทำเป็นทีสีทำเป็นอะไรก็ได้นะครับใครรับผิดชอบเกี่ยวกับคลังอันนี้ก็เป็น assignment problem อย่างนึงนะครับแต่ต้องแปลงนิดนึงมาดูโจทย์กันเนาะคลังสินค้านะครับคลังสินค้าแห่งหนึ่งต้องการจัดคลังนะครับเพื่อให้ทางเดินในการโหลดแล้วก็อันโหลดสินค้าเนี่ยสั้นที่สุดนะครับจากการเก็บข้อมูลในคลังสินค้านะครับเพราะว่าไอ้คลังสินค้าเนี่ยมีทางออกแค่ประตูเดียวเนาะแล้วก็วัดระยะทางจากประตูไปยังที่เก็บของเนี่ยได้แสดงดังตารางดังนี้นะครับตารางดังนี้เนาะแล้วก็ไอ้ความถี่ในการหยิบเข้าหยิบออกของในคลังสินค้าเนี่ยบางของเนี่ยเข้าออกบ่อยถูกไหมบางของเนี่ยเข้าออกแบบนานๆทีเนาะก็แสดงดังตารางนี้นะครับด้านซ้ายคือโลเคชันมีทั้งหมด5โลเคชันนะ1 2 3 4 5แล้วก็มีระยะทางจากที่เก็บนั่นแหละไปถึงประตูว่าระยะทางเท่าไหร่ระยะทางจากที่เก็บไปถึงประตูว่าระยะทางเท่าไหร่เนาะโลเคชัน1ถึงประตู3โลเคชัน2 5หน่วยโลเคชัน3 9หน่วยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ของในคลังสินค้าสมมติว่ามี5ชนิดเนาะทุกชนิดวางแทนที่กันได้หมดชนิดที่1เนี่ยเข้าออกเดือนละ6ครั้งชนิดที่2เข้าออกเดือนละ5ครั้งชนิดที่5เนี่ยเข้าออกเดือนละแค่2ครั้งเองนะครับก็มีของอยู่ประมาณนี้คราวนี้เราอยากลดระยะทางหรือลดเวลาในการขนของเข้าๆออกๆในคลังสินค้าเนาะพูดง่ายๆถ้าเผื่อลองนึกภาพดูนะถ้าเผื่อเราเอาสินค้าที่เข้าออกบ่อยๆไปไว้ไกลๆสินค้าเข้าออกบ่อยมากแต่เราเอาไปไว้ไกลๆระยะทางก็เยอะถูกป่ะ
พราะว่าเราต้องเดินขนส่งหลายครั้งถูกไหมครับถ้าเราเอาสินค้าที่เข้าออกบ่อยๆเนี่ยมาไว้ใกล้ๆประตูเนี่ยระยะทางก็ใกล้ถูกป่ะเดินหลายครั้งก็ไม่เป็นไรระยะทางจะเพิ่มไม่เยอะถูกไหมฮะนี่ก็คือไอเดียของคลังสินค้าถูกไหมคราวนี้จริงๆเราทำงั้นก็ได้นะเราก็เรียงโลเคชันในคลังสินค้าว่าตรงไหนพื้นที่ใกล้สุดไล่ไปไกลสุดโปรดักต์ไหนเคลื่อนที่เข้าออกบ่อยที่สุดก็เรียงไว้ก่อนแล้วจับมาแมชกันตัวต่อตัวก็เป็นไปได้เนาะแต่คราวนี้พอเอาข้อจริงในคลังสินค้ามีโลเคชันเยอะมากแล้วก็มีโปรดักต์อยู่เยอะมากถูกปะคราวนี้มันก็คงง่ายกว่าถ้าเผื่อเราจะไม่ทำมือแล้วเราก็ให้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำว่าโปรดักต์ไหนควรอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโปรดักต์ไหนควรอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าไงเป็นไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับเป็นไกด์ไลน์ง่ายๆว่าเราจะassign โปรดักต์เข้ากับโลเคชันยังไงให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดเนาะข้อนี้ลองเดาสิว่ามันเป็น transportation problem หรือเป็น assignment problem หรือเป็น transshipment problem เดายากนิดนึงมั้ยโอเคข้อนี้เป็น assignment problem นะครับข้อนี้เป็น assignment problem นะมันเป็นการเลือกว่าโลเคชันไหนได้โปรดักต์ไหนโลเคชันไหนได้โปรดักต์ไหนโลเคชันไหนได้โปรดักต์ไหนนะครับมันเหมือนรูปนี้แหละนะมันรูปนี้1โปรดักต์ก็ได้แค่1โลเคชันเนาะ1โลเคชันก็เก็บได้แค่1โปรดักต์เนาะประมาณนี้มันคือรูปนี้แต่ว่าตัวเลขข้างในเนี่ยมันอยู่ในรูปนี้มันไม่เหมือนกับตัวเลขที่เราเห็นใน assignment ซึ่งมันเป็นแบบนี้เนาะตัวเลขใน assignment หน้าตาแบบนี้แต่ตัวเลขที่โจทย์ให้มามันดันหน้าตาแค่นี้โอเคข้อนี้ก็เป็น assignment problem นะครับข้อนี้ก็เป็น assignment problem เดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันเป็น assignment problem ยังไงเนาะเมื่อมันเป็น assignment problem ผมคงไม่เขียนเหมือนโมเดลเนาะเพราะมันอันเดิมเลยนะครับอันเดิมเลยเนาะจริงๆไอเดียเป็นประมาณนี้ตำแหน่งจัดเก็บก็มีโลเคชันที่1เนาะโลเคชันที่1มีทั้งหมด5โลเคชันเนาะโลเคชันที่1 2 3 4 5เนาะแล้วก็ระยะทางเป็น3เป็น5เป็น9เป็น2แล้วก็เป็น7เนาะอันนี้คือระยะทางส่วนต่อมาเมื่อกี้ตามโจทย์มันจะมีนี่มันก็มีสินค้าอีกเนาะสินค้านะครับกับความถี่เนาะความถี่เข้าออกสินค้าก็โปรดักต์ตัวหนึ่งละกันเนาะพื้นมีอยู่5โปรดักต์เนาะความถี่ก็6เดือนต่อครั้ง5เดือนต่อครั้ง4เดือนต่อครั้ง3เดือนต่อครั้ง2เดือนต่อครั้งเนาะที่โปรดักต์เข้าออกเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆเนาะถ้าในโรงงานจริงอาจจะมีโปรดักต์สัก50โปรดักต์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมโลเคชันอาจจะเป็น100ก็เป็นไปได้เอาละต่อมาเราก็ถ้าดูจากรูปนี้นะมันดูยังไงก็ไม่เหมือนข้อนี้เลยข้อเก่าหน้าตาเป็นประมาณนี้จำได้ใช่ไหมข้อเก่าตารางเป็นอย่างนี้นะอาจารย์
มันไม่ใช่ตารางข้อมูลต่างกันนั่งเยอะใช่ป่ะอันนี้มีข้อมูลแค่นี้อันนี้ข้อมูลเป็นเมทริกเลยเนาะอันนี้ข้อมูลอย่างกับโลว์เวกเตอร์อย่างกับคอลัมน์เวกเตอร์เนาะมีข้อมูลแค่นี้โอเคเพราะอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าโลเคชันไหนได้โปรดักต์ไหนไปถูกไหมถ้าโลเคชันแรกเนี่ยได้โปรดักต์ลองดูนี่นะถ้าโลเคชันแรกได้โปรดักต์ที่1เกิดอะไรขึ้นโลเคชันแรกได้โปรดักต์ที่1โลเคชันแรกได้โปรดักต์ที่1ระยะทางจะต้องเป็น3แล้วคูณกับ6ครั้งถูกป่ะถ้าโลเคชันแรกได้โปรดักต์ที่1ระยะทางจะเป็น3คูณกับ6 3 6 18ถูกป่ะแต่ถ้าโลเคชันแรกเนี่ยได้โปรดักต์ที่5ไปนี่ระยะทางจะเป็น3คูณกับ2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าโลเคชันไหนได้โปรดักต์ไหนไปเนาะถ้าโลเคชันแรกได้โปรดักต์แรกไประยะทางจะเป็น3หน่วยคูณกับ6ครั้ง3 6 18ก็เป็น18ครั้งถูกป่ะแต่ถ้าเผื่อโลเคชันแรกได้โปรดักต์ที่5ไปจะเป็น3คูณ2ก็เท่ากับ6หน่วยถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าได้ตัวไหนนะครับนั่นแหละไอเดียที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นไอเดียว่าเราจะสร้างตารางยังไงเนาะcopy มาวางนี้นิดนึง copy มาวางนี้นิดนึงแล้วอันนี้ copy นี้นะ copy นี้นะ copy ตอนที่วางนะครับไม่ได้วางแนวเดิมคลิกขวาแล้วเลือกวางแบบนี้วางแบบ transport โอเคเนาะวางแบบ transport นะครับวางแบบสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวอ่ะเราก็จะได้รูปนี้ขยับอันนี้ไปหาอันนี้เอาเมาส์ล่างนี้นะรื้อจับตรงนี้แล้วลากไปปุ๊บประมาณนี้โอเคโอเคลากมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะสร้างตารางในช่องนี้นะครับสร้างไอ้ตารางในช่องนี้นะครับมันเว้น1อันไม่ค่อยสวยเลยไม่เป็นไรถ้าอยากให้สวยต้องถ้าอยากให้สวยทำไงดีถ้าอยากให้สวยเอาไอ้คำว่าความถี่ออกเอาสีนี้ออกแล้วลากชุดนี้ลงมาปึ๊บลากไอ้นี้ลงมาปึ๊บประมาณนี้ไม่ต้องเอาสวยก็ได้เนาะเอาประมาณนี้ละกันลากกันไปตอนนี้ดูนี้นะถ้าเผื่อผมไม่จะสอนใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรดีนะถ้าเผื่อดูนี้ถ้าเผื่อโลเคชันที่ระยะทาง3เนี่ยเข้าออก6ครั้งแล้วก็เอา3คูณ6ใช่ไหมถ้าโลเคชันที่ระยะทาง3เนี่ยเข้าออก5ครั้งก็คูณนี้ใช่ไหมถ้าโลเคชันที่ระยะทาง3เนี่ยเข้าออก4ครั้งมันก็จะเป็นงี้ถ้วนก็จะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆเนาะแล้วก็บวกไปอย่างนี้เรื่อยๆคราวนี้แบบเนี้ยมันผูกสูตรนาดอยู่นะครับผมขออนุญาตใช้สูตรนี้พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็จิ้มอันนี้คูณกับอันนี้เนาะจิ้ม3คูณกับ6นะครับจิ้ม3คูณกับ6เนาะคราวนี้ถามว่าถ้าจิ้ม3คูณกับ6แล้วลากไปด้านซ้ายหรือลากลงมาข้างล่างได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้นะสูตรมันจะเพี้ยนนะครับเดี๋ยวลากให้ดูนะ3คูณกับ6เนาะอันนี้สูตรตรงถ้าผมลากเนี่ยสูตรจะเริ่มเพี้ยนละนะครับตัวเลขจะเพี้ยนสูตรมันเพี้ยนเพราะว่าเวลาลากแล้วข้ามเปลี่ยนเนาะไม่ได้คราวนี้ไอ้ตรง18เนี่ยดับเบิ้ลคลิกเนาะตรงเนี้ยเราอยากล็อกเลขล็อกแนวคอลัมน์ C ไว้
อยากล็อกแนวคอลัมน์4ไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงที่เขียน40คูณ D9 ตรง40นี้พิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ไปข้างหน้าตัว4นะครับพิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ไว้ข้างหน้าตัว4ต่อมาไอ้ตรง D9 นี้เราอยากล็อกแถวที่9ไว้พิมพ์ดอลลาร์ไซน์ไว้ข้างหน้าเลข9เนาะเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จพิมพ์ดอลลาร์ไซน์ไว้หน้าตัว4เพื่อล็อกคอลัมน์4และตรง D9 พิมพ์ดอลลาร์ไซน์ไว้หน้าเลข9เพื่อล็อกแถวที่9ไม่ให้ขยับคือเบ็ดเสร็จอ่ะผมอยากล็อกคอลัมน์4และผมอยากล็อกแถวที่9นะครับผมก็เลยพิมพ์ดอลลาร์ไซน์ไว้หน้าตัว4แล้วก็ดอลลาร์ไซน์ไว้หน้าเลข9เนาะผมอยากล็อกงี้อยากล็อกคอลัมน์4เนาะแล้วผมก็อยากล็อกแถวที่9เนาะอยากล็อกคอลัมน์4อยากล็อกแถวที่9ผมเลยพิมพ์ดอลลาร์ไซน์ไว้หน้าตัว4และดอลลาร์ไซน์ไว้หน้าเลข9เขียนโน้ตทันเนาะถ้าตรงนี้งงไม่เป็นไรก็นั่งจิ้มเอาก็ได้เนาะหลังจากเนี้ยผมลากได้เลยนะเนี่ยสูตรผมจะถูกหมดนะครับสูตรผมจะถูกหมดดูนี่สูตรผมจะถูกหมดเลยนะครับเห็นไหมอันแรกจะเป็นสูตรนี้อันนี้จะเป็นสูตรนี้เนาะอันนี้จะเป็นสูตรนี้เห็นไหมสูตรทุกอันจะถูกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมพิมพ์ดอลลาร์ไซน์ช่วยเนาะเห็นไหมพิมพ์อย่างนี้นะครับแล้วสูตรก็ถูกหมดเลยถ้าผมได้รูปนี้มาแล้วโคตรง่ายแหละนะครับได้รูปนี้มาโคตรง่ายแหละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมได้รูปนี้มานะนี่ไงผมได้ตารางมาละไอ้ตารางตรงเนี้ยมันก็เหมือน assignment problem ทุกอย่างเลยเนาะไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมมันเหมือนโจทย์เก่าละนะเหมือนโจทย์เก่าละนะครับเหมือนจดเก่าละผมก็แค่หยิบไอ้ตัวนี้มาปึ๊บนี่ตัวแปรสนใจผมสีเขียวอยู่นี้นี่ตัวแปรสนใจผมเห็นไหมผมกำลังต้องการที่จะเลือกว่าโลเคชันไหนเก็บโปรดักต์อะไรนะครับผมก็ต้องการจะเลือกว่าโปรดักต์โลเคชันไหนเก็บโปรดักต์อะไรมันคือ assignment problem ทุกอย่างเลยเนาะโดยตัวเลขที่ผมสนใจคือตัวเลขนี้นะครับคือตัวเลขนี้นี่เห็นไหมมันจะเหมือนข้อที่แล้วทุกอย่างเลยเนาะมันจะเหมือนข้อที่แล้วทุกอย่างเลยแต่ข้อนี้ objective เป็นมินเพราะเราอยากมินระยะทางนะครับแต่ข้อนี้ objective เป็นมินมันก็เป็นมินของ sum product เหมือนเดิมเลยนะเหมือนข้อเมื่อกี้ที่ทำ sum product แล้วเราก็แลกลากไอ้ตรงนี้คอมม่ากับตัวแปรสีเขียวของเราเหมือนเดิมเลยข้อนี้เป็นการ match location กับ product นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ตรงนี้ถ้าจำได้โจทย์ที่แล้วมันเป็นสีฟ้าเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยฮะซ้ำจำได้ไหมซ้ำแนวนี้ต้องเท่ากับอะไรเท่ากับ1ใช่ป่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับซ้ำแนวนี้นะต้องเท่ากับ1เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็มีซ้ำแนวนี้จำได้ไหมข้อเมื่อกี้ซ้ำแนวนี้เนาะซ้ำแนวนี้ต้องเท่ากับ1ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยเนาะจำแนวนี้เท่ากับ1จำได้ใช่ไหมเหมือนข้อที่แล้วทุกอย่างนะครับเหมือนข้อที่แล้วทุกประการจับเทียบให้ดูเลยว่าเหมือนข้อที่แล้วทุกประการแต่มันต้องแปลงนิดนึงเท่านั้นเองเนาะเหมือนข้อที่แล้วยังไงดูนะนี่ข้อใหม่เนาะอ
อันนี้ข้อเก่าอันนี้ข้อเก่านะครับอันบนข้อเก่าอันล่างข้อใหม่นะเหมือนกันทุกประการเลยเห็นไหมตารางนี้เหมือนกันดีเห็นป่ะตารางนี้เหมือนกันดีเห็นป่ะตัวแปรฝั่งนี้เหมือนกันเด้ตัวแปรฝั่งนี้เหมือนกันเด้เลยเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าเราต้องแปลงจากโจทย์ตรงนี้ให้ออกมาเป็นตารางนี้แล้วก็ทำ assignment problem ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเซมนะเซมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้ชัวร์เพื่อให้เข้าใจชัดเจนเนาะผมจะรันให้ดูเนาะไปที่ data เลือก solver นะครับตัวแปร objective อยู่ไหน objective อยู่นี่ปึ๊บเหมือนเดิม max หรือ min ข้อนี้เปลี่ยน objective เป็น min เท่านั้นเองเนาะตัวแปรสนใจอยู่ไหนกดตรงนี้นะปึ๊บเราก็ลากสีเขียวทั้งหมดนี่ตัวแปรเยอะกว่าเดิมหน่อยนึงเนาะเปลี่ยนนี้เป็น symbolic rp เนาะ add เงื่อนไขเข้าไปแนวนี้ใช่ไหมข้อเมื่อกี้แอดตรงนี้ก่อนข้อนี้ก็แอดตรงนี้ก่อนเหมือนกันจะได้ไม่งงเนาะกดแอดเข้าไปเพิ่มอีกข้อหนึ่งแนวนี้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเท่ากับแนวนี้กดแอดเข้าไปจำได้ไหมมีอีกอันคือไบนารีทั้งหมดนี้ต้องเป็นไบนารีเป็นบินเนาะจากนั้นกดโซ่ได้เลยปึ๊บได้คำตอบแล้วนะครับนี่เห็นไหมระยะทางน้อยที่สุดคือ88เนาะให้โลเคชัน1เก็บจับเก็บโปรดักต์2โลเคชัน2เก็บโปรดักต์3โลเคชัน3เก็บโปรดักต์5โลเคชัน4เก็บโปรดักต์1และโลเคชัน5เก็บโปรดักต์4เห็นไหมมันก็เป็นassignment problem หมดเลยแต่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคลังสินค้าได้เนาะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคลังสินค้าได้นะครับอันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆแบบประยุกต์เนาะเวลาใช้งานจริงอาจจะต้องเพิ่มลูกเล่นนู่นนั่นนี่นิดหน่อยเพราะว่าบางที1 product มันต้องการ2ช่องหรือ3ช่องก็เป็นไปได้แล้วก็มันก็มีอีกว่าบางครั้งเก็บแล้วปรากฏว่ามันเก็บแต่ละโปรดักต์แยกกันก็ต้องมีลูกเล่นนิดหน่อยในการปรับปรุงอะไรเพิ่มอยู่บ้างเนาะแต่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่ามันไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับมีคำถามไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะให้โจทย์รวมๆเนาะโจทย์อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงขี้เกียจแปลให้เนาะโจทย์ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็ลองเอาไปทำดูเนาะเป้าหมายที่จะให้ทำโจทย์เยอะๆเพราะว่าจะได้แยกออกอันนี้ assignment problem อันนี้ transshipment problem อันนี้ transportation problem อันนี้เป็นโจทย์ธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยเนาะรอบนี้จะให้งานไปเยอะนิดนึงเนาะก็ให้ไปกี่ชิ้นก็ช่างอาทิตย์หน้าส่งมาก่อนครึ่งนึงอีกอาทิตย์นึงส่งอีกครึ่งนึงเนาะให้ส่ง2รอบใครทำข้อไหนได้ก็ส่งมาก่อนนะครับใครทำข้อไหนได้ก็ส่งมาก่อนแต่การอาจารย์ครับย้อนสูตรผมดูนิดนึงได้ไหมสูตรใช่ไหมครับสูตรผมยี่เลยครับได้อันนี้ใช่ไหมได้ครับผมเดี๋ยวโชว์สูตรให้มันเป็นการกดไอ้ดอลลาร์ไซน์อะกดดอลลาร์ไซน์เพื่อล็อกนะครับถ้าไม่กดดอลลาร์ไซน์ก็จิ้มทีละหลักก็ได้นะฮะเดี๋ยวนะเป็นประมาณนี้สูตรตรงนี้ใช่ไหมฮะไอ้ตรงตารางตรง red distance ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันเป็นการกดดอลลาร์ไซน์เพื่อล็อกอะฮะมันเป็นเทคนิคการใช้ Excel คือถ้า Excel กด F4 มันจะล็อกทั้งโลทั้งคอลัมน์แต่ถ้าอยากล็อกแค่โลก็ดอลลาร์ไซน์ไปไว้หน้าโลถ้าอยากล็อกคอลัมน์ก็เอาดอลลาร์ไซน์ไปไว้หน้าคอลัมน์ถ้าเผื่อไม่ถนัดกับการล็อกก็จิ้มทีละอันน
ะครับจิ้มทีละอันก็ได้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเป็นการจิ้มอย่างนี้เนาะอันแรกเนี่ยเป็นการจิ้มคู่นี้6กับ3นะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นการจิ้มคู่นี้ก็คือจิ้มไอ้คอลัมน์4กับแถวที่9อ่ะนะครับผมเลยล็อกคอลัมน์4กับแถวที่9ไว้แล้วก็ลากเบ็ดเสร็จจริงๆแล้วผมพิมพ์แค่ตัวแรกอันเดียวนะ40คูณ D9แล้วผมก็ใส่ดอลลาร์ไซน์หน้าตัว C ใส่ดอลลาร์ไซน์หน้าเลข9แล้วลากเลยลากทั้งแถวทั้งหลักได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เนาะกะว่าเดี๋ยวให้โจทย์สัก7ข้อเนาะเพราะว่าสมมุติว่าบรรยายไปแล้วโจทย์ไปสักข้อ2ข้อเนี่ยมันเกิดไอ้ inductive learning ได้ยากอ่ะมันเกิดอะไรนะ problem based learning ได้ยากอะไรประมาณเนี้ยเนาะคราวนี้พอให้โจทย์ไปเยอะมันจะปนๆกันมั่วๆแล้วลองคิดลองวิเคราะห์ดูผมให้ทีเดียว2อาทิตย์เลยนะครับแต่อาทิตย์หน้าให้ส่งมาก่อนครึ่งนึงเช่นผมกะว่าให้สัก7ข้ออาทิตย์หน้าส่งมาสัก4ข้ออีกอาทิตย์นึงส่งมาอีก3ข้ออะไรเงี้ยข้อไหนทำได้ก่อนก็เอาข้อนั้นก่อนก็ได้นะครับเราโจทย์จะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะเอาไปแปลใน Google หรืออะไรเอาก็แล้วแต่แบบเป้าหมายกันเนื้อหาสาระคืออยากให้แบบพอเห็นโจทย์แล้ววิเคราะห์ได้ว่าไอ้โจทย์เนี้ยมันน่าจะเป็นประมาณไหนน่าจะเป็นเรื่องไหนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หยุดไว้สักเท่านี้นะครับ